สวัสดีค่ะคลิปนี้เรายังอยู่ที่ฟินแลนด์กันอยู่เลยค่ะเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าประเทศทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์กันแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเห็ดเรื่องบลูเบอร์รี่เรื่องผักป่าแล้วก็เรื่องปลาเนาะเยอะแยะเลยค่ะหลานสาวยายคนหนึ่งก็อยู่ที่ฟินแลนด์นี่ค่ะว่าด้วยเรื่องของปลาเนาะนางเล่าว่าที่ทะเลน้ำจืดเนี่ยวันดีคืนดีเขาจะลากปลาเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าถ้ามีเยอะๆมันจะทำให้น้ำเขาเสียได้ค่ะคนไทยที่อยู่แถวนี้ก็เอาปลาไปทำปลาร้ากันได้ฟรีๆเลยค่ะหลานสาวยายนางก็ทำปลาร้าเยอะอยู่เหมือนกันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเสียดายที่ไม่มีปัญญาถือมาเยอรมันด้วยแต่วันนี้เราจะมาซื้อปลาเทราต์สดๆจากบ่อกันเลยค่ะที่บ่อนี้เราเคยมาเมื่อหลายปีก่อนค่ะติดใจเลยค่ะอร่อยมากๆเลยจำได้ตอนนั้นว่าปลาที่เราซื้อไปนั้นเป็นปลาที่เขาเอาไปทำกระบวนการหมักค่ะหมักดองประมาณนั้นเนาะหมักด้วยเครื่องเทศผักชีลาวเยอะๆค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อของทางร้านค่ะบ่อข้างหน้าก็จะเป็นบ่อเล็กๆด้านหลังสุดเลยจะเป็นบ่อใหญ่สุดค่ะเขาก็จะเอาปลาจากบ่อใหญ่มาพักในบ่อเล็กๆนี้ก่อนที่จะเอาออกขายค่ะได้ยินมาว่าถ้าเป็นบ้านหลังสีแดงในสแกนดิเนเวียนั้นจะเป็นบ้านสำหรับใส่เครื่องไม้เครื่องมือการทำสวนค่ะส่วนถ้าเป็นบ้านสีอื่นก็จะเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้าของค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของยายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหลังค่ะที่บ่อใหญ่ตรงนั้นถ้าเราจะมาตกปลาเองเราก็มาตกจากบ่อนี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ตกเองก็ให้ทางร้านจัดการให้เขาก็จะไปตกที่บ่อเล็กไปค่ะบ่อใหญ่มากแล้วดูท่าจะลึกด้วยค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นตัวปลาเลยเห็นแต่ฟองอากาศปุดๆวันนี้เราจะไม่ตกปลาเองค่ะจะซื้อเอาเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเข้าใจอยู่คำเดียวคือกีโตสดอกเหลืองๆที่เห็นนี่น่าจะเป็นวอเตอร์คริสค่ะต้นอวบสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะดอกก็สวยด้วยหนุ่มน้อยเจ้าของบ่อจะเป็นคนตกปลาให้เราค่ะแป๊บเดียววุบวุบวุบเสร็จแล้วเหยื่อที่เขาใช้ตกปลาจะมีลักษณะเหนียวๆคล้ายๆดินน้ำมันค่ะบ่อเล็กตรงนี้น้ำจะใสค่ะมองเห็นตัวปลาได้ชัดมากค่ะปลาเทราต์ที่เรามาซื้อวันนี้เป็นเทราต์เนื้อแดงค่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆปลาแซลมอนค่ะแต่ว่าปลาเทรานี้เขาเป็นปลาน้ำจืดเนาะส่วนแซลมอนนั้นเป็นปลาน้ำเค็มค่ะยายก็งงๆเหมือนกันนะคะกับปลาแซลมอนเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาเป็นปลาน้ำเค็มแต่พอถึงเวลาวางไข่เขาจะมาวางในน้ำจืดเสร็จแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตในน้ำเค็มเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นครุถังสำหรับให้ลูกค้าเอาไปตกปลาค่ะอ
และนี่ก็จะเป็นเตาสำหรับอบปลาค่ะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องเนาะวันนี้เราจะเอาปลา3ตัวค่ะ1ตัวนั้นเราจะเอาใบสดๆแค่ให้เขาชำแหละให้ส่วนอีก2ตัวนั้นจะให้เขาอบค่ะตัวหนึ่งก็เกือบ2กิโลเลยค่ะราคาปลาอยู่ที่กิโลละ18ยูโรค่ะส่วนถ้าจะเอาแบบอบก็คิดค่าอบไปอีกกิโลละ20ยูโรค่ะคุณลุงเจ้าของร้านจัดการอบปลาค่ะท่าทางนางใจดีมากค่ะเราไปยืนเกะกะก็ไม่เห็นมีบ่นเลยตรงนี้นางก็จะเอาขี้เลื่อยใส่ค่ะจะใส่ด้วยกันทั้งหมด2รอบค่ะในการอบครึ่งชั่วโมงเนาะที่นี่ไม่เห็นมีบริการรมควันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปลาเทราที่เยอรมันเนาะจะมีบริการรมควันด้วยค่ะอันนั้นจะใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะปลาเทราของเราก็เสร็จแล้วค่ะหอมกรุ่นน่ากินจังเลยค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ